ราตัดไปที่วัดพระธรรมกายกันหลังจากที่เมื่อวานนี้พระธรรมชโยไม่สามารถที่จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหากับพนักงานสอบสวนที่สภ.คลองหลวงได้นะคะแล้วก็โฆษกรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์เองเขาก็มีการแถลงข่าวอยู่ในตอนนี้นะคะอาการของพระธรรมชโยร้ายแรงยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดๆกันเลยค่ะรักษาอาการจนกระทั่งล่าสุดที่ท่านสื่อมวลชนได้มีโอกาสไปเยี่ยมอาการอาพาธของพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบว่าท่านนั้นอาพาธจริงไม่ได้หลบหนีไปไหนและยังอยู่ภายในวัดพระธรรมกายประเด็นที่สองนะครับผมอยากจะนำเรียนสืบเนื่องว่าเราอยู่ในบ้านเมืองนี้ในประเทศไทยที่เราเคารพทั้งกฎหมายและรักประเทศชาติดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างก็มีความรักในประเทศชาติเคารพในกฎหมายและพร้อมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายมาโดยตลอดแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแม้ท่านจะอาพาธอย่างหนักแพทย์มีคำสั่งให้พักรักษาอาการแต่ท่านก็พยายามฝืนความเจ็บปวดฝืนสังขารของท่านเพื่อที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหากับเจ้าพนักงานสอบสวนนี่คือสิ่งอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านได้แสดงออกมาเป็นสื่อสัญลักษณ์ว่าท่านเคารพในกฎหมายและพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมทุกท่านครับเมื่อวานนี้มีภาพที่ท่านสื่อมวลชนก็ได้นำเสนอออกไปผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์ต่างๆซึ่งภาพปรากฏอยู่นะครับเป็นภาพที่ทำให้ทุกท่านได้รับทราบว่าคณะศิษยานุศิษย์เมื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้ก็เดินทางไปร่วมให้กำลังใจไปด้วยความสงบเรียบร้อยสุภาพและไม่ต้องการที่จะขีดกั้นหรือว่าขัดขวางการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดไปเพื่อถวายกำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปเพื่อที่จะร่วมกันในการแสดงออกถึงความเป็นศิษยานุศิษย์ด้วยความกตัญญูกตเวทีแต่ก็ประพฤติตามกฎหมายเคารพกฎหมายดูสิครับไปด้วยความสงบเรียบร้อยดังนั้นถ้าจะมีผู้พยายามกล่าวอ้างว่าเป็นการจัดฉากมีผู้พยายามกล่าวอ้างว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อกลับกรอกหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปจริงๆผมขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและย้ำอีกครั้งว่าไม่จริงนะครับแม้คณะศิษยานุศิษย์ที่เดินทางออกไปอย่างที่เห็นในภาพครับก็ทราบข่าวว่าท่านจะไปปฏิบัติหน้าที่นะครับของพระที่เคารพในกฎหมายและพร้อมเข้าสู่ขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมก็เดินทางไปทนายความก็เดินทางไปดังนั้นนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเตรียมเคลื่อนย้ายด้วยรถพยาบาลไปณสถานที่ก็คือสถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวงซึ่งอยู่ด้านหน้าวัดเท่านั้นเองแต่ก็เกิดเหตุการณ์คือท่านมีเหตุการณ์อาพาธที่รุนแรงแบบกระทันหันตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันมาตลอดเลยนะครับผ่านสื่อมวลชนว่าคณะแพทย์แนะนำให้ท่านพักและมีโอกาสมีความเสี่ยงถ้าเกิดมีการเคลื่อนย้ายและเดินทางมีความเสี่ยงดังนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็ท่านนะครับก็ยินดีครับที่จะเดินทางออกไปแล้วแต่เมื่ออาพาธอย่างนี้นะครับท่านก็คงต้องพักรักษาอาการตามคำแนะนำของแพทย์ตรงนี้ก็ต้องขอโทษนะครับขออภัยไปยังผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือแม้กระทั่งท่านสื่อมวลชนทุกท่านด้วยที่ต้องเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้แต่ด้วยความแท้จริงพระเดชพระคุณหลวงพ่อปรารถนาที่จะทำความสบายใจให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่ายท่านรู้ครับว่าถ้าท่านไม่ไปตามสิ่งที่ถูกขีดเส้นตายไว้ความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าต่อคณะศิษยานุศิษย์ไม่ว่าต่อทุกท่านที่มีความห่วงใยท่านก็พยายามจะฝืนสังขารแล้วก็ออกไปแต่เมื่อฝืนสังขารก็เกิดความเจ็บปวดขึ้นดังที่ได้มีโอกาสแถลงไปเมื่อวานนี้ข
คณะแพทย์ก็ให้คำแนะนำว่าต้องพักรักษาอาการดังนั้นวันนี้ผมมีคณะแพทย์นะครับท่านหนึ่งคือท่านเรืออากาศโทนายแพทย์ชูชัยพรพัฒนาพันธ์ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับทุกท่านที่นี่ด้วยท่านจะได้ให้ข้อมูลว่าอาการอาพาธขณะเคลื่อนย้ายพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้นั้นเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับอาการอาพาธของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีนะครับมีอาการอาพาธเรื้อรังนะครับหลายโรคเช่นโรคหลอดเลือดดำส่วนลึกที่ขาเนี่ยอุดตันเรื้อรังแล้วก็มาเกิดอุดตันแบบเฉียบพลันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมามีอาการของโรคเบาหวานมีการแพ้สารเคมีแล้วก็มีแผลเรื้อรังที่เท้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นมานานแล้วแล้วก็ทำให้สุขภาพท่านเนี่ยไม่ดีนักแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานี้นะครับก็พักได้น้อยนะฮะจำวัดหลับๆตื่นๆเนี่ยทุกชั่วโมงนะครับแล้วก็มีขาข้างซ้ายเนี่ยบวมมากปวดมากแพทย์ได้ถวายยาแก้ปวดอย่างแรงให้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มียาละลายลิ่มเลือดก็ยังถวายกันอยู่อาการฉันได้น้อยมีอาการอ่อนเพลียแล้วก็โดยรวมๆก็คือว่าร่างกายยังอ่อนแอมากนะครับคณะแพทย์เนี่ยมีความกังวลใจแล้วก็ไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกสถานที่ในสภาวะร่างกายเนี่ยที่ไม่มีความพร้อมแล้วก็มีโอกาสมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดสภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าท่านเองเนี่ยไม่อยากให้ทุกคนเดือดร้อนนะฮะหรือว่ารบกวนท่านก็เลยฝืนสังขารใช้ฝืนร่างกายเนี่ยที่จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาที่สภอของหลวงเมื่อวานนี้ก็ขณะที่อยู่บนเตียงนะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายเนี่ยมีการศีรษะเนี่ยลุกขึ้นและปรับศีรษะค่อยๆยกขึ้นนะครับพอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยก็เริ่มมีอาการลมมันดันขึ้นนะฮะดันขึ้นก็เริ่มมีอาการเวียดศีรษะมึนนะฮะแล้วก็มีการวูบไปนะครับก็ช่วงที่ไม่ทำให้ไม่สามารถที่จะย้ายจากเตียงที่เป็นเตียงผู้ป่วยเนี่ยย้ายกลับไปที่สเตชเชอร์หรือว่าเตียงเปรนอนผู้ป่วยเนี่ยเพื่อที่จะทรานสเฟอร์ส่งขึ้นรถพยาบาลมาที่สภ.คลองหลวงได้นะครับพอเหตุเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยคณะแพทย์ทีมแพทย์เนี่ยก็เลยให้ท่านพักครับนอนนิ่งๆนะครับแล้วก็ฉีดยาแก้เวียนแล้วก็สังเกตอาการดูจริงๆอาการเนี่ยเกิดขึ้นประมาณช่วงประมาณบ่ายสองนะครับก็ได้ฉีดยาแล้วก็สังเกตอาการเพราะว่าเวลานัดหมายคือประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็ดูอาการแล้วน่าจะพอไหวหรือเปล่านะครับแต่ก็ปรากฏว่าผมเองก็ได้มาร่วมประชุมกับที่สภ.คลองหลวงด้วยนะครับก็เลยทางนี้ก็เลยให้เวลานะฮะดูว่าอาการท่านเนี่ยดีขึ้นไหมเพื่อที่จะมีโอกาสมาได้ไหมพอมาช่วงประมาณบ่ายสามครึ่งเนี่ยทางทนายก็ได้ให้คำตอบแล้วนะฮะว่าไม่สะดวกแล้วนะครับคือทางแพทย์ก็เห็นว่าไม่สะดวกไม่สมควรนะควรจะพักแล้วนะฮะเพราะว่าไปอิริยาบถเนี่ยพอเปลี่ยนนิดนึงเนี่ยโคลงนะครับทีนี้เนี่ยอาการจะเริ่มมาดีขึ้นบ้างฮะช่วงประมาณ4โมงกว่านะครับซึ่งท่านเองเนี่ยก็พยายามนะฮะฝืนเพราะว่าเกรงใจเจ้าหน้าที่เนี่ยที่มานะครับเป็นระดับผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยแต่ว่าพอเช็คกับทางทนายแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้กลับไปแล้วนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คณะแพทย์เนี่ยยืนยันนะฮะว่าท่านป่วยแล้วก็มีอาการจริงนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจจริงนะครับที่จะมาให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่นะครับก็ผมขออนุญาตนำเสนอที่แจ้งเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับครับสำหรับการสักถามเดี๋ยวรอทีเดียวนะครับผมมีอีกข้อมูลหนึ่งที่คณะศิษยานุศิษย์ที่เป็นฝ่ายกฎหมายส่งข้อมูลมาขอโอกาสได้นำเรียนท่านสื่อมวลชนตั้งเป็นข้อสังเกตว่าวิธีการปฏิบัติที่เนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยในคดีความที่กำลังมีการดำเนินการอยู่นั้นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดหรือว่าเป็นวิธีการที่จะนำสู่ความปรองดองสู่ความสงบจริงหรือไม่นะครับท่านนี้เป็นบุคคลที่เป็นนักวิชาการทางด้านกฎหมายท่านสื่อมวลชนมีโอกาสก็น่าจะเชิญท่านสนทนาในรายการหรือว่าในวิธีทางของสื่อมวลชนเพื่อเปิดข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับคือคุณปรเมศวร์อินทรชุมนุมท่านเป็นถึงรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญาท่านได้
ให้ข่าวต้องขอขอบคุณข่าวนะครับผมได้ข่าวมาจากทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับท่านได้กล่าวในประเด็นสนทนากับผู้ดำเนินรายการนะครับในประเด็นที่ว่าต้องแจ้งที่ไหนหมายความว่าเรื่องกรณีการแจ้งข้อกล่าวหาท่านรองอธิบดีอัยการสำนักคดีอาญาท่านเปิดเผยนะครับย้ำว่าพนักงานสอบสวนมีอำนาจที่จะเรียกมาได้ทั้งนั้นจะทำการที่ใดเวลาใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรก็หมายว่าเรื่องของการสอบสวนนั้นจะแจ้งข้อกล่าวหาที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอวันทำการของพนักงานสอบสวนในกรณีของธรรมชโยก็สามารถไปแจ้งที่วัดได้แจ้งแล้วจะควบคุมตัวหรือไม่นั้นจากนั้นก็ต้องดูกันเพราะให้อำนาจเจ้าพนักงานสอบสวนถ้าไม่คุมตัวก็ให้ประกันไปซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติถ้าจะไปแจ้งที่วัดแต่ผมว่าเป็นการเล่นเกมกันมากเกินไปทำให้วุ่นวายกันไปเปล่าๆทำไมแจ้งที่คลองหลวงได้แจ้งที่วัดไม่ได้ตั้งข้อสังเกตไหมทำไมต้องมาที่ DSI แล้วครั้งนี้มาคลองหลวงถ้ามาที่คลองหลวงได้ก็มาที่วัดได้เหมือนกันอันนี้เป็นความคิดเห็นของท่านปรเมศวร์ อินทรชุมนุมรองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีอาญามีคำถามต่อไปว่า DSI อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความวุ่นวายหรือไม่ท่านรองอธิบดีอัยการท่านตอบว่าอันนั้นอาจเป็นเหตุผลทางการปฏิบัติของเขาแต่ที่จริงๆแล้วเราก็ดำเนินคดีไปตามปกติทุกวันนี้การดำเนินคดีรู้สึกมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปมันไม่ค่อยเป็นไปตามหลักถ้าเข้าไปแล้วแจ้งข้อกล่าวหาธรรมชโยให้การอย่างไรจะให้การเป็นลายลักษณ์อักษรหรือให้การด้วยวาจาก็เป็นสิทธิ์ของเขาเท่านั้นเองไม่มีอะไรผิดปกติเลยจริงๆแล้วสบายสบายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้การใช้กฎหมายค่อนข้างจะมีปัญหาทุกวันเอาอีกสักประเด็นหนึ่งนะครับถามว่าในกรณีพระธรรมชโยที่อาพาธหนักความเห็นของท่านตามเห็นสมควร DSI ควรที่จะเข้าไปพบผู้ที่มีอาการป่วยแบบนี้แล้วแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่ท่านรองอธิบดีอัยการท่านก็ให้สัมภาษณ์ว่าก็ได้เยอะแยะขนาดไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำก็ยังมีนอนป่วยในเรือนจำนอนป่วยในโรงพยาบาลก็ไปแจ้งไม่ใช่ว่าแจ้งไม่ได้มันแจ้งได้ต้องเข้าใจคนพอมีคดีเข้าอาจไม่ปกติมีอาการป่วยการจะถามว่าลุกขึ้นเดินได้ไหมไม่ใช่สาระพูดตรงๆถ้าผมเป็นนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับคดีนะและไม่อยู่ในฐานะพนักงานอัยการถ้าธรรมชโยสามารถขึ้นรถพยาบาลไปรับข้อกล่าวหาได้และเดี๋ยวนี้พนักงานสอบสวนผมชื่นชมอยู่อันหนึ่งพอเรียกใครไปมอบตัวเขาก็ไม่ต้องประกันตัวหลายคดีก็ไม่ต้องประกันตัวก็ถือว่ามาตามกำหนดก็จบไม่มีอะไรยุ่งยากแต่มีได้ข่าวว่าจะต้องมีประกัน5ล้านนั้นไม่ใช่เรื่องหลักเรื่องหลักคือคุณมารับทราบข้อกล่าวหาก็ให้การอย่างไรก็ให้การไปก็ขอให้สื่อมวลชนถ้ามีโอกาสก็เรียนเชิญท่านได้ให้มุมมองกับสื่อมวลชนก็ดีเหมือนกันนะครับที่ผ่านมาคณะศิษย์ก็ได้มุมมองด้านเดียวเช่นเดียวกันแต่พอท่านได้ออกมาบอกกล่าวเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงเหมือนกันแล้วก็มีคำถามเหมือนกันนะครับว่าที่ผ่านมาการปฏิบัติต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนั้นเป็นวิถีทางที่ดีที่สุดนำสู่ความสงบเรียบร้อยปราศจากความรุนแรงหรือไม่ตรงนี้ก็ขอนำเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมทั้งคุณหมอและผมครับเรียนเชิญท่านแรกครับนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของทางด้านคุณองอาจนะคะเป็นโฆษกคณะศิษยานุศิษย์ของวัดพระธรรมกายค่ะรวมถึงตัวแทนทีมคณะแพทย์ร้อยโทนายแพทย์ชูชัยพรวัฒนาพันธ์เองความเห็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ทางด้านพระธรรมชโยตั้งใจที่จะมารับทราบข้อกล่าวหาแต่ว่าเกิดอาการป่วยหลายโรคเหลือเกินค่ะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานเองขาบวมแล้วก็เกิดการติดเชื้อเรื้อรังรวมถึงค่ะได้รับสารเคมีด้วยนะคะทางแพทย์มีมติเห็นไปในทางเดียวกันค่ะบอกว่าถ้ามีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการเคลื่อนตัวพระธรรมชโยก็อาจจะสุ่มเสี่ยงแล้วก็เกิดอันตรายกับพระธรรมชโยได้นั่นเองค่ะทางแพทย์ก็เลยไม่ให้ย้ายไปนะคะไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายไปที่สพ.คลองหลวงเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาค่ะแต่ว่าช่วงเวลาประมาณ16 นาฬิกากว่า
อาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะแต่ว่าได้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่ก็กลับไปหมดแล้วนั่นเองค่ะก็บอกว่ามีความตั้งใจจริงๆค่ะที่จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาแต่เกิดอาการป่วยขึ้นมากระทันหันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ทางด้านวัดพระธรรมกายอีกครั้งหนึ่งนะคะมีสื่อมวลชนหลายแขนงด้วยกันค่ะเฝ้าติดตามแล้วก็รอที่จะมีการถามคำถามในหลายประเด็นที่สงสัยกันค่ะเดี๋ยวกลับไปอีกครั้งนึงค่ะดังนั้นก็ไปให้กำลังใจแล้วดูสิครับเว้นวรรคพื้นที่เอาไว้ไม่ไปเกี่ยวข้องเลยแทบจะอยู่ขอบถนนริมถนนด้วยซ้ำไปอยู่ในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้ก็เช่นเดียวกับท่านสื่อมวลชนนะครับพอตำรวจท่านบอกให้อยู่ณจุดตรงนั้นท่านก็อยู่ตรงนั้นเช่นเดียวกันครับคณะศิษยานุศิษย์ไปให้กำลังใจก็ไปด้วยความสงบเรียบร้อยและที่สำคัญนะครับนี่ครับไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับยังมีการปฏิบัติธรรมที่วัดปกติตอนนี้ไม่ได้มีการมาทำกำแพงมนุษย์ใดๆเนี่ยครับนี่คือที่ศาลาปฏิบัติธรรมก็ยังอยู่ปฏิบัติธรรมในวัดกันเป็นส่วนใหญ่ที่เดินทางออกไปนั้นเป็นส่วนน้อยมากนะครับที่ไปให้กำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นความรู้สึกของคณะศิษย์เนี่ยครับยังนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่ห้องปฏิบัติธรรมกันซะส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ท่านสื่อมวลชนได้สอบถามเมื่อสักครู่ก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าคณะศิษยานุศิษย์ทุกคนนั้นเคารพในกฎหมายแล้วก็ไม่กระทำการใดๆทั้งสิ้นที่จะสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองในสังคมขณะนี้ถ้าเกิดว่าทางพนักงานสอบสวนท่านห่วงใยตรงนั้นก็ขอยืนยันอีกครั้งจากภาพและสิ่งที่ปรากฏจริงและพอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านไม่ได้ไปซึ่งเราก็รู้พร้อมๆกับท่านสื่อเหมือนกันเพราะท่านอาพาธกระทันหันเราก็เดินทางกลับด้วยความเรียบร้อยครับผมเรายืนยันอย่างนี้ว่าเราอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับผมมีภาพบรรยากาศปฏิบัติธรรมมาฝากด้วยนะครับถ้าทีมงานมีภาพสดบรรยากาศที่เพิ่งเก็บมาเมื่อไม่นานนี้ก็นำมาให้ท่านสื่อมวลชนได้เห็นด้วยนะครับจริงๆแล้วตอนนี้นะครับก็มีการปฏิบัติธรรมเหมือนกับวัดพระธรรมกายที่สร้างมาต่อเนื่องนะครับตลอดระยะเวลา40กว่าปีที่วัดพระธรรมกายไม่เคยว่างเว้นต่อกิจกรรมการสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยครับเห็นในภาพนี้ก็นุ่งขาวห่มขาวมาถืออุโบสถศีลนะครับมาร่วมกันเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมที่เนื่องด้วยความเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เริ่มต้นจากการฝึกนิสัยไม่ว่าจะเป็นการรักความสะอาดเพราะรักความสะอาดเนี่ยนะครับใจก็จะสะอาดดังนั้นก็จะมีการทำความสะอาดเสนาสนะฝึกความเป็นระเบียบเพื่อจัดใจให้เป็นระเบียบเวลาไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะได้สามารถที่จะตะล่อมใจเข้ามาหยุดนิ่งให้เป็นสมาธิได้ฝึกความสุภาพนะครับจะสังเกตได้ว่าการพูดคุยหรือการยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายซึ่งกันและกันฝึกความสุภาพนุ่มนวลเพื่อให้ใจนั้นนุ่มนวลฝึกความตรงต่อเวลาจะเห็นได้ว่ามีการตั้งแถวมีการจัดหมวดหมู่นะครับมีการดูแลกันในระบบพี่เลี้ยงเหมือนกับสมัยที่ทุกท่านเคยอยู่โรงเรียนแล้วก็มีหมู่เป็นลูกเสือเป็นเนตรนารีเป็นยุวกาชาคล้ายๆอย่างนั้นแหละครับเพื่อที่จะดูแลแล้วก็รักษาวินัยรักษาเวลาแล้วก็ที่สำคัญรักษาความปลอดภัยซึ่งกันและกันด้วยและท้ายที่สุดก็คือมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมผมยังยืนยันนะครับว่าเราอยู่ปฏิบัติธรรมกันที่วัดถ้าท่านไปดูสถานที่ก็คงจะเห็นว่ามีการนั่งปฏิบัติธรรมไม่ได้มาเพื่อสร้างกำแพงมนุษย์ครับครับกิจของสงฆ์หรือไม่นั้นผมไม่ใช่นักบวชนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้มีความปราดทางด้านพระธรรมวินัยแต่ผมขอตอบแบบปุถุชนวิสัยในฐานะท่านก็เป็นศิษยานุศิษย์เหมือนกับผมเพียงแต่ว่าท่านอยู่ในเพศภาวะของความเป็นพระผมอยู่ในเพศภาวะของความเป็นคฤหัสถ์ผมเชื่อว่าหัวใจของศิษยานุศิษย์ไม่ต่างกันเมื่อวานผมก็ไปแต่ผมก็ไปด้วยความคิดตระหนักในใจเสมอว่าเราไปเพราะไปให้กำลังใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อให้ท่านได้ทำหน้าที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยครับหัวใจมีอยู่เท่านี้เท่านั้นเองแล้วก็ไปด้วยความเรียบร้อยไม่ได้ต้องการที่จะไปสร้างความวุ่นวายไม่ได้ไปพร้อมกับอาวุธแต่ไปพร้อมกับหัวใจและความบริสุทธิ์ใจแล้วเมื่อถึงเวลาเราก็เดินทางกลับครับผมก็ขอยืนยันครับว่าไม่ได้มีวิธีการที่จะสร้างความรุนแรงส่วนจะเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่นั้น
ผมว่าตรงนี้ถ้าเรามองแบบปุถุชนวิสัยเป็นหน้าที่ของคณะศิษย์ก็คงจะเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยเท่านั้นเองครับครับแผนเตรียมรับมือก็คงอย่างที่ยืนยันเมื่อสักครู่ครับเราก็คงปฏิบัติธรรมเป็นหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับก็ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็จะได้ไม่ซัดสายไปมากับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะความกดดันต่างๆดังนั้นการปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็เพื่อที่จะยังจิตให้เป็นสมาธิแล้วมีสติควบคู่กับการอธิษฐานจิตด้วยในการปฏิบัติธรรมก็จะมีการอธิษฐานนะครับขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นนั้นทำให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปลอดภัยจากทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นถ้าถามณเวลานี้ในส่วนของคณะศิษยานุศิษย์แม้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่ผมเชื่อว่าจะไม่เกิดนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงจะยืนยันว่าก็คงปฏิบัติธรรมเป็นหลักส่วนจะปฏิบัติธรรมในรูปแบบลักษณะไหนวิธีการอย่างไรที่นี่เป็นวัดเป็นพุทธสถานก็ทำได้เพียงแค่การปฏิบัติธรรมเท่านั้นครับผมตอบในนามคณะศิษยานุศิษย์นะครับผมเคารพในกฎหมายแล้วก็ไม่มีเจตนารมณ์ในการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานแต่อย่างใดถ้าจะทำได้ก็คงทำได้แค่การสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ในเขตพื้นที่ของวัดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะมีความห่วงใยไปมากกว่านั้นหรือความรุนแรงไปมากกว่านั้นตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องคอยทั้งควบคุมกำกับดูแลซึ่งกันและกันเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้ทุกฝ่ายทุกส่วนห่วงเหมือนกันเลยก็คือเรื่องของมือที่สามก็ห่วงกันมากใช่ไหมครับดังนั้นสำคัญที่สุดเราก็ต้องสงบสุภาพเรียบร้อยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่มามากมากก็ไม่แน่ก็ชวนกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมก็สวดมนต์กันไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นครับจะได้พบหรือไม่นะครับถ้าตอบแบบตรงๆเลยนะครับหลวงพ่อท่านอยู่วัดท่านอยู่ที่วัดท่านยังไม่ได้ไปไหนนะครับท่านก็ต้องได้พบอยู่แล้วครับส่วนจะได้พบหรือไม่อย่างไรในขั้นตอนของกฎหมายอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องของทีมกฎหมายนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคณะศิษย์ดังนั้นผมคงจะมาฟันธงแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือว่าทีมงานที่ดูแลทางด้านกฎหมายนั้นไม่ได้แต่ในส่วนของคณะศิษย์นะครับก็ทำได้ดีที่สุดที่อยู่กันเป็นเรือนหมื่นในวัดขณะนี้ก็สวดมนต์นั่งสมาธิครับถ้าเจ้าหน้าที่มามากๆนะครับก็ไม่ต้องกังวลหรอกครับคงไม่มีการปะทะหรือว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ยังมากก็จะชวนท่านนั่งสมาธิสวดมนต์ก็เท่านั้นแหละครับอันนี้ผมไม่ทราบครับยังไม่มีโอกาสได้พบพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยก็ทราบจากแพทย์ผู้แถลงอาการพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับไม่ทราบครับเมื่อสักครู่ก็เหมือนสื่อจะถามหลายคำถามเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมื่อวานนี้ที่มีบรรดาพระสงฆ์แล้วก็คณะศิษยานุศิษย์เดินทางไปให้กำลังใจพระธรรมชโยที่จะรับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.คลองหลวงก็บอกว่าเป็นการก่อความวุ่นวายหรือเปล่านะคะแต่ว่าทางด้านโฆษกของคณะศิษยานุศิษย์ก็คุณองอาจก็บอกว่าเป็นการไปให้กำลังใจค่ะยืนยันไม่ได้เมนการก่อความวุ่นวายหรือว่าก่อความรุนแรงก็เคารพในเรื่องของกฎหมายนั่นเองค่ะเดี๋ยวได้ติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อนะคะเพราะว่าเหมือนจะมีสื่อหลายแขนงกำลังที่จะถามอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราได้ติดตามความเคลื่อนไหวใกล้ชิดและรายงานให้ทราบในตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้หมดเวลาของ Breaking News แล้วค่ะ